ครับผมตั้มชามยานะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการถอยข้อซองครับแบบที่คนเขาถอยข้อซองไปแล้วขับรถไปแล้วเขาถอยม้วนเดียวจบม้วนเดียวปุ๊บได้เลยวิธีการจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูขั้นตอนรับรองแล้วว่าง่ายมากๆครับเพื่อนๆสามารถทำตามได้เลยนะครับเพื่อนๆอยากดูแล้วใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆอยากดูครับฝากเพื่อนๆนิดเดียวครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดแล้วใช่ไหมครับทุกคนแล้วไปดูกันครับนะครับมือใหม่หลายคนนะครับอาจจะสงสัยว่าทำไมคนที่ถอยข้อซองเป็นเนี่ยนะครับเขาถอยทีเดียวเข้าได้เลยเขาทำยังไงเขามีวิธีการกะระยะยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับซองอยู่ทางฝั่งขวามือเราจะถอยหลังข้อซองในห้างนะครับแบบม้วนเดียวจบทำยังไงมีวิธีการกะระยะยังไงไปดูกันเลยครับในการเดินหน้าในการถอยข้อซองนะครับคนที่เขาขับไปแล้วนะครับเขาจะอยู่ประมาณจุดเกือบกลางเลนนะครับจะไม่ชิดฝั่งขวามากเกินไปนะครับจะอยู่ประมาณเกือบกลางเลนแล้วขับตรงมาไม่ต้องเลี้ยวไม่ต้องอะไรมากมายนะครับขับตรงมาครับแล้วให้กระจกมองข้างนะครับฝั่งขวามือนี้นะครับบังไฟหน้ารถคันที่เลยซองมาเมื่อบังปุ๊บหมุนปั๊บหมุนออกซ้ายทันทีแล้วตีโค้งออกไปครับเมื่อตีโค้งไปปุ๊บเราก็ดูกระจกมองข้างฝั่งขวาครับมาดูกันครับนะครับขับตรงมาครับไม่ต้องเร็วมากนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วพอตัวเราถึงซองปุ๊บเตรียมตัวเลยครับดูกระจกมองข้างบังไฟหน้าครับบังไฟหน้าปุ๊บหมุนซ้ายไปเลยครับหมุนซ้ายไปปุ๊บนะครับพอหมุนซ้ายไปโค้งมาปุ๊บดูด้านหน้าเลยครับว่าเราเข้าไปใกล้ด้านหน้าไหมถ้าเข้าไปใกล้ด้านหน้าประมาณที่ใจเราว่าโอเคแล้วนะครับคือล็อตตรงครับคือล็อตตรงปุ๊บแล้วใส่เกียร์ถอยหลังครับทีนี้เราจะเห็นเลยนะครับว่าสถานการณ์นี้นะครับช่องว่างฝั่งขวามือเนี่ยตัวถังรถเรากับรถที่จอดอยู่นะครับรถที่เลยซองมาเนี่ยมีช่องว่างเยอะมากเลยนะครับดังนั้นคนที่ขับคนที่เขาขับรถเป็นเขาจะรู้เลยว่าเขาจะหมุนพวงมาลัยไว้รอเลยนะครับไม่ต้องถอยมาแล้วหมุนนะครับเขาหมุนพวงมาลัยไว้รอเลยนะครับหมุนครับหมุนปล่อยรถไหลเบาๆครับแล้วโค้งมาเลยครับมันจะโค้งมา โค้งมานะครับวิธีต่อมาครับแล้วก็สังเกตนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวาครับว่าเราเข้าไปใกล้นะครับเข้าไปใกล้ฝั่งซ้ายหรือยังนะครับแล้วดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับว่าเราเห็นช่องว่างหรือยังถ้าเห็นช่องว่างปุ๊บคือรถตรงครับทยอยคือรถตรงนะครับแล้วดูเช็คบาลานซ์ครับซ้ายขวาเช็คซ้ายขวาครับว่าขนานหรือยังนะครับถ้าขนานแล้วก็ถอยตรงๆมาได้เลยนะครับถอยตรงๆเลยครับแล้วก็ดูเช็คอีกทีนึงครับว่ากล้องมองหลังเนี่ยมันแสดงว่าไอ้เส้นสีแดงของเราเนี่ยหรือว่าเส้นด้านขวางของเส้นใกล้ลายเราเนี่ยมันขนานกับลูกหนอนหรือไม่มันขนานกับเส้นที่เขาตีไว้หรือไม่มันขนานกับร่องปูนด้านหลังหรือไม่นะครับถ้าขนานนั่นหมายความว่าตอนนี้เราตรงแล้วนะครับเราก็ถอยตรงๆได้เลยนะครับถ้ามีลูกหนอนนะครับเราก็แค่ถอยให้ด้านหลังเอชลูกหนอนแต่ก็ต้องดูด้านหลังด้วยนะว่าด้านหลังเนี่ยเป็นรถกระบะหรือเปล่าเพราะว่ากระบะเนี่ยเขาจะชอบจอดเลยมาเพราะท้ายเขายาวใช่ไหมเราก็ต้องดูดีๆนะครับถอยมาปุ๊บนะครับแต่สถานการณ์นี้ด้านหลังมันพื้นที่เยอะนะครับก็ไม่ต้องแคร์ก็ถอยมาแล้วก็ดูว่าเข้าไปใกล้หรือยังนะครับเอาได้ประมาณนึงหรือจะให้กระจกมองข้างเท่ากันกับข้างๆก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับทีนี้กระจกมองข้างฝั่งซ้ายเท่ากันกระจกมองข้างฝั่งขวาเท่ากันปุ๊บก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับถ้าโอเคปุ๊บใส่เกียร์พีเลยนะครับพอใส่เกียร์พีปุ๊บเราก็ลงไปทำธุระได้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆออกไปดูว่าสถานการณ์ในการถอยข้อซองมันมีสถานการณ์จริงนะครับมันมีรูปแบบมากมายนะครับบางคันด้านข้างเขาก็จอดชิดเส้นคันบางคันด้านข้างก็จอดห่างเส้นนะครับหรือบางทีจอดชิดเส้นบีบเข้าหาเราทั้งสองฝั่งเลยก็มีนะครับดังนั้นเพื่อนๆไม่ต้องกังวลครับเวลาถอยข้อซองเราถอยข้อซองแบบใช้กะระยะโดยการดูกระจกมองข้างนะครับเช็คบาลานซ์ซ้ายขวาให้ดีครับโค้งเข้ามาถ้าโค้งเข้ามาแล้วดูเช็คบาลานซ์ซ้ายขวานะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเท่ากันไหมนะครับถ้ามันเท่ากันก็ถอยคืนพวงมาลัยถอยตรงๆมาได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราออกไปดูด้านนอกนะครับว่าเมื่อเราจอดเสร็จแล้วจะเป็นยังไงไปดูกันครับขออนุญาตนะครับใส่แมสก์นิดนึงนะครับดูด้านนอกครับนะครับนี่คือด้านหลังนะครับด้านหลังที่เราถอยมาเนี่ยนะครับเราเนี่ยจอดระหว่างเส้นประมาณนี้โอเคแต่คันนี้เขาจอดชิดเส้นมาหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเราเปิดประตูได้อยู่นะครับส่วนด้านท้ายนะครับตรงที่เราดูกระจกมองข้างใช่ไหมมันเท่ากับคันด้านข้างใช่ป่ะนะครับล้อหลังเราเกือบถึงลูกหนอนเลยเห็นไหมครับท้ายเราก็ไม่ได้ชนลูกหนอนไอ้ล้อเราไม่ได้ชนลูกหนอนงั้นท้ายเราก็ไม่ได้เข้ามาเยอะนะครับดังนั้นมันจะมีพื้นที่ตรงส่วนนี้พอสมควรให้เราเดินผ่านได้
เข็นรถเข็นได้ให้เรายกท้ายนะครับแล้วก็ขนของเข้าท้ายรถได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายถ้าเรานั่งในรถนี่คือฝั่งซ้ายของเรานะนะครับฝั่งซ้ายของเราเท่ากับฝั่งนู้นเลยนะครับฝั่งนู้นที่เราจอดเห็นไหมครับมีพื้นที่เท่ากันนะครับด้านนี้ฝั่งนี้เขาก็จอดประมาณนี้โอเคแล้วนะครับซองมันจะแคบหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับเราอยู่กลางซองก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับประมาณนี้เปิดประตูได้ไหมเดี๋ยวผมเปิดประตูให้เพื่อนๆดูนะนะครับเปิดประตูได้นะสบายเลยนะครับเพื่อนๆสามารถลงจากรถได้สบายๆเลยโดยที่เปิดออกมาเนี่ยประตูก็ไม่ได้ไปใกล้เข้ามากมายนะนะครับแล้วก็แต่ว่าประตูเนี่ยมันเปิดได้ฝั่งละบานคันละบานเท่านั้นเองนะครับเปิดพร้อมกันไม่ได้เพราะว่าซองเข้ามันแคบนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันครับด้านหน้าปุ๊บอ่ะประมาณนี้นะครับอยู่ในแนวเดียวกันถือว่าโอเคเลยนะครับเราก็อยู่ในซองนะอยู่ประมาณนี้เลยเขาก็อยู่ในซองของเขานะครับตรงส่วนนี้นะครับเราก็อยู่ในซองนะครับแต่ว่าคันนี้นะครับมันก็จะเขาชิดมาหน่อยนะครับดังนั้นตรงส่วนนี้ก็ต้องสำคัญนะเป็นตัวแปรเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเขาจอดชิดเส้นตรงนี้ใช่ไหมไฟหน้าที่เราวิ่งมาเราให้กระจกมองข้างเนี่ยตรงกับไฟหน้าใช่ไหมแล้วเราก็หักเลี้ยวออกไปเนี่ยถ้าเขาจอดชิดเส้นวงเลี้ยวที่เราตีออกไปเนี่ยมันก็จะออกไปได้ไม่ไกลนะครับเพราะว่าตรงนี้เขามาทางเขาล้ำมาด้านหลังใช่ไหมล้ำมาทางหน้านี้นะครับดังนั้นเวลาตีวงเลี้ยวออกไปเนี่ยมันก็จะได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทุกครั้งที่เราถอยเข้าซองมันจะต้องแก้สถานการณ์อยู่แล้วนะครับเนี่ยอย่างสถานการณ์เมื่อกี้ตรงส่วนนี้มันห่างเราก็หมุนพวงมาลัยถอยเข้าได้เลยนะครับนี่ก็เป็นวิธีในการถอยเข้าซองนะสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ขับรถเป็นแล้วนะพกถอยเข้าม้วนเดียวจบได้เลยนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆลองนำไปใช้ดูครับทริคนี้ผมก็ใช้บ่อยเหมือนกันนะเวลาเจอสถานการณ์ที่รถจอดเยอะๆนะครับซองแคบๆก็ใช้เทคนิคนี้ได้เลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผมในการเดินหน้าออกจากซองนะครับเราจะเลี้ยวขวาออกจากซองนะครับวิธีการก็ง่ายแสนง่ายเลยครับเหมือนที่ผมเคยสอนทุกคลิปเลยนะครับอย่างคลิปนี้นะครับก็คือเราเพื่อนๆนะครับขับรถออกจากซองนะครับวิธีการเดินหน้าออกจากซองเนี่ยเราจะขับตรงๆไปก่อนเรายังไม่เลี้ยวนะครับเราจะเลี้ยวก็ต่อเมื่อกระจกมองข้างเลยหน้ารถแล้วเราค่อยหมุนพวงมาลัยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะว่าถ้ากระจกมองข้างเลยแล้วด้านหลังมันจะพ้นไหมพ้นแน่นอนครับถ้ากระจกมองข้างเลยแล้วหมุนพวงมาลัยหมุนไปเรื่อยๆหมุนเรื่อยๆแล้วก็ดูกระจกมองข้างครับดูว่าด้านข้างของเรากับรถที่จอดอยู่ด้านหน้าของรถที่จอดอยู่นะครับมันจะมีช่องว่างอยู่ถ้ายังมีช่องว่างหมุนพวงมาลัยข้างก็ได้เลยแล้วปล่อยเรื่อยๆครับดูกระจกมองข้างสังเกตดีๆถ้าช่องว่างมันยังคงที่ก็ไหลเรื่อยๆจนกว่ารถจะตั้งตรงเมื่อรถตั้งตรงเมื่อไหร่คือรถตรงนะครับต่อไปได้เลยครับแบบนี้ครับนะครับเดินหน้าออกก่อนนะครับเดินหน้ามาปุ๊บนะครับแล้วดูกระจกมองข้างครับกระจกมองข้างเลยปุ๊บแล้วหมุนครับทยอยหมุนเรื่อยๆครับหมุนปุ๊บนะครับแล้วดูกระจกมองข้างฝั่งขวาครับมันจะยังคงมีช่องว่างอยู่มีช่องว่างปุ๊บค้างไว้เลยครับค้างพวงมาลัยไว้เลยครับแล้วรอรถตั้งตรงอย่างเดียวครับพอรถตั้งตรงปุ๊บคืนล้อตรงครับแล้วขับตรงๆไปได้เลยแบบนี้ครับนะครับเดี๋ยวผมสรุปสั้นๆนะครับให้เพื่อนๆเข้าใจถึงวิธีการในการถอยข้อซองแบบม้วนเดียวจบเลยนะครับวิธีการถอยข้อซองนะครับมือใหม่นะครับลองใช้เทคนิคนี้ดูครับนะครับวิธีการนะครับการกะระยะที่เราตอนที่เราเลี้ยวเนี่ยนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับวิธีการจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเมื่อเราเดินหน้ามาปุ๊บนะเดินหน้ามาปั๊บเสร็จแล้วให้ตัวเรานะครับอยู่ประมาณกลางเลนเลยนะนะครับไม่ต้องชิดซ้ายชิดขวามากเกินไปนะครับอยู่ประมาณกลางเลนนะครับกำลังพอดีเลยนะครับแต่ค่อนไปทางขวานิดนึงเพราะว่าซองอยู่ทางฝั่งขวานะครับเมื่อเราเดินหน้ามาปุ๊บเราก็ดูนะครับเดินมาถึงซองปุ๊บตัวเราหัวไหล่เราถึงซองก็มองเข้าไปในซองดูว่ามีสิ่งกีดขวางมีรถเข็นมีรังมีอะไรไหมถ้าคิดว่าถ้าเราดูแล้วปุ๊บอ่ะโล่งสบายแล้วทีนี้ก็ชะลอรถเบาๆครับแล้วดูกระจกมองข้างฝั่งขวาครับให้บังประมาณไฟหน้านะนะครับรถบางคันที่จอดอยู่อาจจะเป็น Fortuner อาจจะเป็นรถยกสูง PPV เป็นกระบะไฟหน้าอาจจะสูงหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับให้มันอยู่ในหน้าเดียวกันมันบังอยู่ในหน้าเดียวกันก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับถ้าเป็นรถเก๋งมันไฟหน้าเนี่ยมันจะต่ำลงมาหน่อยกระจกมองข้างเราบังก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับพอบังนะครับพอบังปุ๊บ
ก็หมุนซ้ายตีโค้งซ้ายออกไปได้เลยนะครับถ้ารอที่เบรกครับค่อยๆชะลอรถนะครับค่อยๆชะลอรถปุ๊บแล้วดูด้านหน้าครับว่าด้านหน้ารถเราเข้าไปใกล้รถคันที่จอดอยู่ไหมนะครับเอาเท่าที่ใจเราคิดว่าโอเคนะนะครับอย่าปี๊ปั๊มอีกหน่อยเดี๋ยวปังชนขึ้นมาก็ลำบากนะเอาประมาณที่เราคิดว่าโอเคแล้วนะครับเมื่อเราเดินหน้ามาปุ๊บอ่ะเราคิดว่าประมาณนี้แหละโอเคแล้วอยู่รถปุ๊บอ่ะแล้วดูกระจกมองข้างฝั่งขวาครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวาว่าท้ายรถเราเนี่ยนะครับมีตัวทางรถเราด้านท้ายเนี่ยมีช่องว่างกับรถที่จอดอยู่ไหมนะครับถ้ามีช่องว่างนะครับเยอะเลยหมายความว่าเราหมุนพวงมาลัยได้เลยนะครับแต่ถ้ามันพื้นที่มันน้อยพื้นที่มันแคบเราก็ถอยมาตรงๆก่อนแล้วก็หมุนพวงมาลัยนะครับอ่ะสถานการณ์นี้นะครับพื้นที่ด้านขวาเนี่ยว่างมีระยะห่างมีช่องว่างระหว่างรถเราครับกับหน้ารถที่จอดอยู่เยอะมากครับพอเยอะมากอย่างนี้เข้าทางครับเราก็ยืดรถปุ๊บคือรถตรงใส่เกียร์ถลังครับแล้วเราอย่าเพิ่งใส่ครับเราหมุนขวาได้เลยถอยมาที่เดียวหมุนขวาให้หมดครับหมุนขวาแล้วถอยมาครับมันจะโค้งเข้ามาตรงกลางซองพอดีเลยมันจะเป๊ะเวอร์เลยครับผมบอกเลยว่าเป๊ะเวอร์มากครับพอตรงปุ๊บโค้งเข้ามาในกลางซองปุ๊บแล้วก็ทีนี้จุดต่อมาสิ่งที่เราจะต้องดูนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือดูกระจกมองข้างทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาครับว่ามีช่องว่างไหมนะครับแล้วก็ดูว่าฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับมีช่องว่างเราเห็นประตูบานหน้าไหมเห็นประตูบานที่สองไหมนะครับแล้วก็เห็นช่องว่างระหว่างตัวถังรถเขาที่จอดอยู่กับตัวถังรถเราไหมนะครับฝั่งขวาก็ดูว่าเรายังคีปช่องว่าง distance นะครับระหว่างตัวรถเรากับรถที่จอดอยู่ไหมถ้ามีช่องว่างไม่บีบเข้าก็ถือว่าเรามาถูกทางแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องรออย่างเดียวคือรอรถตั้งตรงครับสิ่งที่เราจะยืนยันได้อย่างนึงก็คือว่ารถเราตรงกับซองหรือยังดูกล้องมองนะครับเส้นไกด์ไลน์ด้านขวางมันขนานกับลูกนอนด้านหลังหรือยังมันขนานกับเส้นกรอบด้านหลังหรือยังขนานกับแนวปูนด้านหลังหรือยังถ้าขนานปุ๊บคืนอยู่รถครับแล้วคืนรถตรงแล้วถอยมาตรงๆได้เลยเมื่อถอยมาตรงๆปุ๊บจุดต่อมาที่เราจะต้องดูก็คือกระจกมองข้างฝั่งซ้ายฝั่งขวาเท่ากันหรือยังนะครับรถถอยมาหรือเราจะให้ล้อหลังเราชนลูกหนอนก็ได้ก็แล้วแต่เอาที่เพื่อนๆสะดวกนะครับนี่ก็คือวิธีการในการถอยจอดนะครับเมื่อเพื่อนๆคิดว่าแล้วกระจกมองข้างเท่ากันก็ได้ครับก็แล้วแต่กระจกมองข้างเท่ากันปึ๊บทีนี้กระจกมองข้างเท่ากันเนี่ยบางคันสั้นบางคันยาวแล้วก็เลือกเอานะครับเอาฝั่งไหนก็ได้นะครับเราก็ดูกล้องมองหลังด้วยว่าด้านหลังเนี่ยมันเป็นกระบะไหมรถที่จอดอยู่ด้านหลังฝั่งนู้นท้ายก็ยื่นเข้ามาล้ำเข้ามาไหมเราก็ต้องดูดีๆถ้าท้ายก็ล้ำเข้ามาเราก็จะเข้าไปจอดใกล้เข้ามากนะครับเพราะว่าบางทีเราขนเข้าขนของนะครับบางทีรู้ว่าคันข้างหลังเนี่ยเข้ามาขนของเหมือนกันมาเข้ามาซื้อของนะครับบางทีของที่เขาขนก็อาจจะมาคลุกท้ายรถเราได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังในจุดนี้ด้วยนะครับเราก็จบวงข้างเท่ากันก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเมื่อจอดรถปุ๊บลงไปดูก็เดินดูหน่อยว่าเราจอดเบียดซ้ายเบียดขวามากเกินไปไหมนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางดูว่าถ้าเราจอดเบียดเราก็จะรู้ว่าเราหมุนมากน้อยเกินไปเราหมุนเร็วเกินไปไหมเราหมุนช้าเกินไปไหมเราก็จะได้รู้นะครับพี่ต้องครับเราจะรู้ได้ไงว่าหมุนเร็วหมุนช้ามันเราดูจากตรงไหนครับอย่างนี้นะครับถ้าเราชิดฝั่งซ้ายนะครับเราถอยออกมาปุ๊บเราชิดฝั่งซ้ายนั่นหมายความว่าเราหมุนช้าเกินไปนะครับเราหมุนช้าเกินไปปล่อยรถให้บ้านออกไปด้านข้างชิดฝั่งนู้นฝั่งซ้ายนะนะครับอันนี้หมายถึงซองทางฝั่งขวานะนะครับแต่ถ้าเราเบียดทางฝั่งขวาก็คือเราหมุนพวงมาลัยเร็วเกินไปนะครับมันก็จะไปเบียดฝั่งขวานะครับทีนี้มันก็จะทำให้เราเนี่ยถอยเข้าลำบากดังนั้นเราก็จะรู้แล้วว่าการที่เราหมุนเร็วเกินไปเราก็จะไปเบียดฝั่งขวานะครับอันเราก็จะได้รู้ว่าคราวหน้าเรามาถอยจอดอีกเราก็จะได้หมุนช้าลงกว่านี้หน่อยนึงอย่างนี้เราจะได้ไม่เบียดฝั่งขวานั่นเองนะครับนี่ก็คือวิธีการถอยข้อซองหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับชอบคลิปนี้นะนะครับพี่จำครับถอยข้อซองม้วนเดียวจบนี่เจ๋งมากๆครับเดี๋ยวผมไปลองเลยครับเสาร์อาทิตย์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับสถานการณ์ถอยข้อซองม้วนเดียวจบที่ผมทำมาให้เพื่อนเป็นตัวอย่างทำให้เพื่อนๆดูเป็นไกด์ไลน์นะครับเพื่อนๆลองนำไปปฏิบัติดูนะครับถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจตรงส่วนไหนก็ลองนะครับกดเลื่อนดูนะครับตรง YouTube เนี่ยมันจะมีด้านล่างใช่ไหมครับเรากดเลื่อนดูเลื่อนย้อนกลับไปกลับมาแล้วก็เลื่อนดูว่าตรงส่วนไหนที่เรายังไม่เข้าใจเลื่อนดูนะครับตรงส่วนไหนที่ยังงงๆพี่ต้อมทำยังไงเดี๋ยวผมทำรายละเอียดให้เรียบร้อยเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆแบบพี่ต้อมครับตรงส่วนนี้ยังไม่เข้าใจจริงๆครับก็คอมเมนต์ด้านล่างทิ้งไว้ได้เลยเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับหรือว่าเพื่อนๆแบบพี่ต้อมครับผมมีคำถามเยอะเลยอยากสอบถามพี่ต้อมครับมีที่ไหนตั้งกระทู้ถามได้ไหมนะครับจอยเข้ามาได้เลยครับนะครับใน Facebook กลุ่มนะครับเป็น Facebook กลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อนใหม่ใครที่ยังขับรถไม่ได้ใครที่ยังถอยข้อซองไม่ได้ใครที่ยังไม่กล้าขับออกถนนใหญ่นะครับ
ยากรู้วิธีการถอยข้าวซองในบ้านเป็นยังไงจอยเข้ามาได้เลยและตั้งกระทู้สอบถามได้เลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับกดปุ๊บมันจะขึ้นหน้าเฟซบุ๊กกลุ่มครับหน้าปกแบบนี้ครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับเมื่อกดปุ่มจอยกดเข้าร่วมเข้ามาปุ๊บรอผมรับเข้ากลุ่มแป๊บเดียวนะครับเข้ามาก็ตั้งกระทู้สอบถามได้เลยหรือว่าจะไล่ดูกระทู้เพื่อนคนอื่นที่เขาสอบถามเพื่อนคนอื่นที่เขามีประสบการณ์แล้วก็ทำผ่านแล้วก็ทำยังไงอะไรยังไงก็ลองมาไล่ดูได้เลยนะครับใครที่ยังไม่ได้จอยเข้ามานะครับกราบเรียนเชิญครับผมจอยเข้ามาได้เลยนะครับไว้เจอกันใน Facebook Group นะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม Subscribe นะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดทริคเด็ดๆเคล็ดดีๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กันนะครับ